เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่ากระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ล่มสลายอย่าง FTX ยังคงย้ายสินทรัพย์ที่เหลือเพื่อเปลี่ยนเป็นคำสั่งและชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในครั้งนี้มันได้ทำการขุดชิบามากกว่า 80,000 ล้านชิบาและอีเธอเรียมอีกมากกว่า 1,643 ETH และคริปโตเคอเรนซีอื่นๆอีกนับล้านในขณะเดียวกันชิบาอินุได้เห็นการเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ในช่วง2วันที่ผ่านมาราคามันได้เพิ่มขึ้นมาเกือบ 3% โดยทางโลโคเชนได้รายงานว่าเมื่อหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตอย่าง FTX และบริษัทคู่ค้าอย่าง Alameda Reserve ซึ่งโดยทั่วไปแล้วได้ทำให้เกิดการล่มสลายในการโอนคริปโตเคอเรนซีต่างๆจำนวนมากเกือบโลซึ่งรวมถึงกลุ่มของชิบาอินุ 77.77 พันล้านชิบาและอีเธอเรียมกว่า 1,643 ETH มูลค่าอยู่ที่ 652,000 ดอลลาร์ต่อตัวและ 3.43 ล้านดอลลาร์ตามที่รายงานโดยทางบูมเบิร์กในที่สุดศาลก็ได้อนุญาตให้ทาง FTX เริ่มขายหุ้นในสินทรัพย์ดิจิตอลของ Scale ที่ตนถืออยู่ซึ่งมีมูลค่ารวมอยู่ที่744ล้านดอลลาร์ณเดือนพฤศจิกายนตามเอกสารที่นำเสนอในศาลนี่เป็นอีกการดำเนินการอย่างหนึ่งในการระดมเงินคำสั่งให้เพียงพอเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของ FTX โดยมีเจ้าหนี้เป็นเงินกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อปกป้องการหยุดชะงักของตลาดคริปโตสินทรัพย์ที่ใช้คริปโตที่น่าประหลาดใจนี้ยังคงถูกเทขายเป็นชิ้นๆตามแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่ล่มสลายไม่ได้เป็นการถือครองคริปโตอยู่จริงซึ่งมีส่วนเดิมพันในความไว้วางใจที่ใช้คริปโตเคอเรนซีซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Scale Investment โดยหลังจากที่ทาง FTX ได้ล่มสลายเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วเมื่อผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแซมแบ็กแมนมหาเศรษฐีคริปโตอายุน้อยและมีแนวโน้มเริ่มใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อช่วย Alameda บริษัทซื้อขายคริปโตที่กำลังจะล่มจมแต่อย่างไรก็ตามได้ส่งผลให้บริษัททั้ง2ล่มสลายณขณะนี้ผู้ดูแลระบบของ FTX ที่รับช่วงต่อจากแซมแบ็กแมนซึ่งถูกจับกุมและตัดสินในข้อหาช่อโกงนักลงทุนสามารถกู้คืนสินทรัพย์มูลค่ากว่า 7,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงสกุลเงินดิจิตอลมูลค่ารวมอยู่ที่ 3.4 พันล้าน US ดอลลาร์สหรัฐโดยณเวลาปัจจุบันตอนนี้ราคาคงเหรียญโทเค็นชิบาอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 840 มีศูนย์นำหน้าอยู่5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 0.36% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญ นั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดอย่าง MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้น MACD กำลังจะตัดผ่านยืนเหนือกับเส้นซิกแนลไลน์อีกครั้งโดยเรายังคงมองว่าชิบาอินุนั้นยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหรียญโทเค็นชิบาอินุก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ